วันนี้เวลา 19:58 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแสงสุขาธิวงศ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขาธิวงศ์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 20:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายชุตินทร์คงศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธนาเวชโกสิทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายธนาเวชโกสิทธิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนผู้มีอำนาจเต็มนางสาวรมณีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีนางสาวรมณีคณานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อนนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมพันธรัฐสวิสนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายวิชุเวชชาชีวะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายนิพนธ์เพชรพรประภาสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายนิพนธ์เพชรพรประภาส
เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัลมาก่อนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนนายมังกรประทุมแก้วเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นายมังกรประทุมแก้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสนางสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อนนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปนายทวีเกียรติเจนประจักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายภควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ขอให้มีความโชคดีมีความสวัสดีมีชัยในการไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีกำลังใจความตั้งใจมีความสนใจเพราะงานที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติและสำหรับอนาคตของตนเองก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพราะประส